สวัสดีครับมาดิแคมช่วงแบทเทิลจะโหดไปไหนเว้ยเป็นไงล่ะอ้าวทำไมนี่มาดูกันจ้ะเออวันนี้มาดู2ยี่ห้อนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ให้ความรู้กันก่อนเคอร์ชอเป็นแบรนด์อเมริกานะครับอันนี้เคอร์ชอนี่คือยี่ห้อเคอร์ชอเคอร์ชอทำตัวท็อปออกมาก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อเป็นยี่ห้อ CT หรือ Zero Tolerance นะครับสรุปง่ายๆเคอร์ชอกับ CT คือเครือเดียวกันถูกต้องนะครับแต่ตัวนี้ทำตัวท็อปออกมาทั้งคู่เป็นแบรนด์อเมริกาเป็นแบรนด์อเมริกาผลิตที่เดี๋ยวมาว่ากันดูในรายละเอียดทีนี้ไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันมีดีไซเนอร์ที่ทำมีดเขาชื่อว่าฮินเดลเลอร์นะครับ2ตัวนี้ก็เลยดีไซน์มาคล้ายกันตัวนี้เป็นตัวออกใหม่ตัวปี2013ถึง2014นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว CT 566นะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกคุยกันที่เรื่องเหล็กอ้าวเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นก่อนชื่อรุ่น CT ตัวนี้คือ566 CT ตัวนี้รุ่น566เคยชอเคยชอรุ่น Kayo 2เหล็ก CT ตัวนี้เหล็ก Lmax ครับฮินเดลเลอร์ดีไซน์เหล็ก Lmaxเหล็ก Lmax นี่ถือว่าเป็นเหล็กพรีเมียมเลยนะครับซึ่งราคาแพงมากนะครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยไม่ธรรมดาเหล็กตัวนี้เอาไปเลย5ดาวเพราะมันโคตรแข็งเลยถ้ามันสึกแล้วก็ส่งมารับที่นี่นะครับเอ้าเหล็กเหรอไม่ใช่พระหรอกเหรอเนี่ยตึง ส่วนตัวนี้เคอร์ชอตัวนี้ทำที่ไชน่านะครับเหล็ก 8CR13 MOVหรือเหล็กเท่าสไปเดโก้ตัวที่ไชน่านะครับหรือเหล็กเหมือนมีดแลนนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เอาไปประมาณ3ดาวนะครับใช้งานได้ดีนะครับด้ามจับตัวนี้นะครับเป็นด้าม G10 เดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวบาดมือมาให้ดูชัดๆเลยเก็บงานมาดีมากถ้าคุณชอบ CT งานจะดีมากๆเลยกับอันนี้อ่ะนะครับตัวนี้เป็นด้ามอลูมิเนียมด้าม G10 CT ลองมาจับกันดูเอาไป5ดาวแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้อลูมิเนียมก็เอาไป3ดาวนะครับระบบการล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกโทษทีเป็นเฟรมล็อกนะครับเหมือนกันทั้งคู่แต่ที่ต่างกันก็คือรายละเอียดนะครับเฟรมล็อกตัวนี้แข็งแรงมากเขาขึ้นชื่อนะครับ5ดาวนะครับระบบการล็อกตัวนี้ก็เฟรมล็อกเหมือนกัน4ดาวความคุ้มค่าตัวนี้เป็นมีดหลักครึ่งหมื่น 6,490 แต่คุ้มมากนะครับ5ดาวนะครับผมมาจ็อก CT ก็ได้นะเคยมีเล่มหนึ่งแล้วหายแพงมากความคุ้มค่าของตัวนี้นะครับ5ดาวนะคาโยนะครับภาพรวมๆนะครับ CT อาจจะเป็นเล่มแรกเลยที่5ดาวครบทุกตำแหน่งนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่เคยถ่ายคลิปกันมาส่วนภาพรวมของตัวนี้นะครับคาโยตัวนี้ผมก็ให้5ดาวนะครับภาพรวมมันโอเคด้วยราคาด้วยคุณภาพนิดนึงมีดพวกนี้มันเป็นมีดสปริงนะครับมันเป็นมีดสปริงเวลาใช้ระวังนิดนึงกดล็อกพับเข้ามาปั๊บตรงเนี้ยมันจะมีฟลิปไว้เปิดมันเป็นสปริงอีกทีดิอีกทีดิตัวนี้มั้งตัวนี้มั้งอ่ะแป๊บมันมีฟลิปอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้กดมันนะครับระวังนิดนึงเวลาไปพกใส่กางเกงอะไรอย่างนี้พยายามหากางเกงที่มันเป็นช่องปิดเผื่อบางทีนั่งแล้วมันเด้งออกมาถ้าเป็นช่องเปิดเป็นกระเป๋ากว้างๆอย่างผมอย่างเงี้ยระวังอันตรายถ้ามันเด้งออกมาครับครับมันจะไม่ได้อะไรกับคุณแต่มันจะอันตรายกับน้องคุณครับผมครับมันใกล้กันมากระวังนิดนึงนะฮะครับนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหากระเป๋าที่เป็นช่องเหน็บอย่างนี้ละกันนะครับฝากเอาไว้กลัวมันจะเด้งโดยบังเอิญเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเซียนมีดใช้ไปเถอะนะครับโอเคอ้าวดูนี่แป๊บเป็นเพื่อนเราในไลน์ Medicam 2010 YouTube ดูย้อนหลัง Medicam 2010คิดอะไรไม่ออก Google Medicam 2010ขอบคุณครับ